ไม่น่าจะถามเพราะว่าเขาก็น่าจะมีคำตอบไปแล้วว่าก็น่าจะเป็นคนเดิมใช่ปะหรือว่ามีคำตอบไหมสมมติถ้าไม่ใช่ยินอนันต์อันนี้ถือว่าแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟแล้วเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่อยากตอบอ่ะอ้าวอยากฟังหรือไม่อยากฟังให้เขาพิมพ์ว่าอยากฟังหรอไม่เลือกแต่ผมเขาไม่เลือกเขาบอกทำไมผมต้องเลือกอีกหนึ่งโมเมนต์เขาไม่อยากเลือกถ้าสมมติต้องให้เลือกไงถ้าสมมติต้องให้เลือกไม่เลือกใช่ไหมก็ไม่เลือกผมอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของชอบว่ะรายการคุณโอ้จะร้ายว่ะรายการของคุณมันคือสับเซ็ตของพี่วอร์จริงเขาไม่เลือกคำตอบของพี่วอคือไม่เลือกไม่เลือก